เศร้าผัวเอาแต่เรียกชื่อเมียเก่าที่ตายไปเพิ่งรู้ท้องไม่รู้ยังรักกันไหมหญิงเศร้าผัวเอาแต่เรียกชื่อเมียเก่าที่ตายไปทะเลาะเงียบความสัมพันธ์ห่างเหินแถมเพิ่งรู้ท้องไม่กล้าบอกไม่รู้ยังรักกันไหมผู้หญิงคนหนึ่งได้แชร์เรื่องราวอึดอัดชวนน่าลำบากใจหลังจากที่สามีเรียกเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยชื่อของภรรยาที่ล่วงลับไปแล้วของเขาหญิงคนนี้อายุ25ปีเธอได้พบกับสามีผ่านการทำงานเมื่อ4ปีก่อนและรู้สึกชอบกันในทันทีเธอเล่าว่าในเดทแรกของเราเขาบอกฉันว่าเขาเป็นพ่อไม้ที่ภรรยาเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อ2ปีก่อนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว3ปีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจเข้าพิธีวิวาอย่างไรก็ตาม2เดือนหลังจากแต่งงานพฤติกรรมของสามีก็เริ่มเปลี่ยนไปเธออธิบายว่าเขาเริ่มเงียบลงมากขึ้นฉันถามว่าเขารู้สึกโอเคไหมและเขายอมรับว่าขณะทำความสะอาดบังเอิญไปเจอข้าวของของภรรยาคนก่อนทำให้หวนคิดถึงในคืนแต่งงานของพวกเขาฉันรู้สึกเศร้าแทนเขาและก็นึกไม่ออกว่าเขารู้สึกอย่างไรฉันพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้กำลังใจแต่ความสุขของเขานั้นสั้นมากหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็มีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันอย่างไร้สาระเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่พวกเขาดูอยู่และในระหว่างที่ทะเลาะกันผู้ชายคนนั้นก็บังเอิญเรียกภรรยาของเขาด้วยชื่อแฟนเก่าเธอสารภาพว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยทำเขาดูตกใจที่เขาพูดแบบนี้เขาเอาแต่ขอโทษหลังจากนั้นและฉันก็บอกเขาว่ามันไม่เป็นไรเขาร้องไห้แล้วฉันก็ปลอบเขาจนเช้าวันรุ่งขึ้นฉันสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้นอนเลยฉันเลยถามเขาว่าต้องการคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนหรือเปล่าเขาโกรธและบอกฉันว่าเขาจะไปเยี่ยมน้องชายฉันรู้สึกกังวลฉันบอกว่าฉันรักเขาแต่เขากลับมาถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนและขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องปฏิกิริยาตอบสนองของเขาฉันบอกเขาไปว่าทุกอย่างโอเคเธอตัดสินใจปล่อยวางเหตุการณ์นั้นไปอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเธอสารภาพว่าไม่กี่สัปดาห์ก่อนระหว่างมีอะไรกันเขาเรียกฉันด้วยชื่อของเธออีกครั้งครั้งนี้ฉันรู้สึกเสียใจจึงกระโดดลงจากเตียงและถอยห่างจากเขาเขาพยายามปลอบฉันด้วยการกอดและขอโทษฉันบอกเขาว่าฉันจะนอนที่ห้องรับแขกคืนนั้นฉันไม่ได้นอนเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ยังเอาแต่ขอโทษและฉันก็บอกว่าไม่เป็นไรเราคุยกันนิดหน่อยฉันถามว่าเขาสบายดีไหมและเขาจำเป็นต้องพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญสักคนหรือเปล่าเขาตกลงที่จะไปแต่เขาไม่มาตามนัดที่เตรียมไว้ให้แม้ว่าจะพยายามหาทางแก้ไขแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เปิดเผยว่าสิ่งต่างๆระหว่างทั้งคู่ยังไม่ดีขึ้นและทุกบทสนทนาก็สั้นและเป็นทางการเธอกล่าวต่อไปว่าทุกอย่างดูแปลกๆไปหมดตั้งแต่เขาเรียกชื่อแฟนเก่ากับฉันระหว่างมีเซ็กเขาคุยกับฉันเฉพาะตอนที่เขาต้องการอะไรบางอย่างซึ่งทำให้ฉันเสียใจเพราะฉันรักเขาแต่ฉันกลัวเขาไม่รักฉันตอนนี้ฉันเพิ่งรู้ว่าฉันท้องฉันมีความสุขเพราะฉันอยากเป็นแม่มาโดยตลอดแต่ฉันเสียใจฉันไม่รู้ว่าพ่อของลูกจะรักฉันอีกต่อไปไหมโพสต์ที่น่าสะเทือนใจนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นมากมายจากผู้คนที่บอกให้ผู้หญิงคนนั้นพูดคุยกับสามีของเธอคนหนึ่งเขียนว่าอย่าปล่อยให้ช่องว่างระหว่างคุณใหญ่และนานเกินไปดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและบอกเขาว่าต้องพูดคุยกันว่าต้องทำอะไรและจะจัดการกับทุกสิ่งอย่างไรที่มามิเรอร์สาวคลั่งรักสักชื่อแฟนกลางหน้าผากสักจริงเจ็บจริงเปล่าคอนเทนต์คลั่งรักไม่ไหวส
สาวสักชื่อแฟนหนุ่มไว้แบบเบิ่มเบิ่มกลางหน้าผากลั่นสักจริงเจ็บจริงเปล่าทำคอนเทนต์ขอไม่แคร์คนด่าเพราะรักแฟนมากผู้คนล้วนมีวิธีแสดงออกด้านความรักแตกต่างกันบ้างก็หยอดคำหวานบ้างก็ซื้อของขวัญสุดโรแมนติกรวมไปถึงการสักชื่อของคนรักไว้เช่นเดียวกับอินฟลูเอนเซอร์สาวคนนี้แต่ตำแหน่งในการสักของเธออาจดึงดูดใจผู้คนนิดหน่อยเมื่อเร็วๆนี้อานาสแตนสคอฟสกี้สาวสวยผู้รักรอยสักวัย27ปีจากลอนดอนของอังกฤษได้สร้างความฮือฮาให้กับผู้คนหลังจากได้โพสต์วิดีโอขณะที่เธอสักชื่อของเควินเฟรชวอเตอร์แฟนหนุ่มไว้กลางหน้าผากวิดีโอดังกล่าวมีผู้ชมเกือบ19ล้านครั้งหลายคนไม่เชื่อว่าอานาจะสักชื่อของแฟนหนุ่มไว้จริงต่างพากันตั้งคำถามว่านี่เป็นเพียงคอนเทนต์หรือไม่อย่างไรก็ตามในวิดีโอถัดมาอานาได้ยืนยันว่ารอยสักบริเวณหน้าผากของเธอนั้นเป็นเรื่องจริงพร้อมเผยว่าเธอเป็นพวกชอบแสดงออกทางความรักและการสักชื่อแฟนไว้กลางหน้าผากก็ถือเป็นหนึ่งในวิธีแสดงออกของเธอซึ่งเธอรักแฟนหนุ่มและรักรอยสักนี้มากใช่มันคือของจริงฉันก็แทบไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองกล้าสักฉันรู้ว่ามันดูบ้านิดหน่อยแต่ฉันเป็นพวกชอบแสดงความรู้สึกและฉันคิดว่าถ้าเรารักใครสักคนจริงๆเราก็ควรจะโชว์มันออกมาได้ฉันไม่รู้ว่าทำไมคนถึงคิดว่าการสักขนาดใหญ่กลางหน้าผากมันเป็นเรื่องใหญ่คุณยังสามารถหางานได้นะขอบคุณที่มานีโพสต์รักกันได้ไหมรอมแพงต้องแจงเองพุทธานพ่อฤทธิ์หลังครอบครัวเป็นญาติกันรักกันได้ไหมรอมแพงต้องแจงเองพุทธานพ่อฤทธิ์หลังครอบครัวเป็นญาติกันเมื่อฉากนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เป็นอีกฉากละครพรหมลิขิตที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันในโลกออนไลน์เมื่อพุทธานทราบเรื่องราวว่าเป็นญาติกับเกศสุรางที่อยู่ในร่างการะเกศจึงเกิดข้อถกเถียงกันว่าแล้วแบบนี้พ่อฤทธิ์กับพุทธานจะรักกันได้หรือไม่ประเด็นร้อนนี้รอมแพงจัญญวีสมปรีดาผู้เขียนนวนิยายพรหมลิขิตโพสต์ชี้แจงว่าเกศสุรางในร่างการะเกศเป็นญาติทางกายภาพกับการะเกศในร่างพุทธานหรือเปล่าแล้วอย่างนี้ก็เท่ากับพุทธานจะมารักกับพ่อฤทธิ์ซึ่งเป็นญาติหรือเปล่าจงอธิบายเกศสุรางในยุคปัจจุบันที่เป็นญาติกับพุทธานตายแล้วรถคว่ำตายตายจริงและเกิดใหม่แล้วเป็นคนอื่นแล้วแต่แฟนตาซีตรงที่ว่าคุณหญิงนางจำอดีตชาติของนางได้และนางย้อนอดีตมาเกิดในร่างของการะเกศส่วนพุทธานที่เป็นญาติห่างๆของเกศสุรางก็ย้อนมาทั้งตัวดังนั้นร่างของการะเกศกับร่างพุทธานจึงไม่ได้เป็นญาติกันโดยสายเลือดคุณหญิงการะเกดแค่นับญาติกันทางจิตวิญญาณเพราะคุณหญิงท่านจำอดีตชาติได้ดังนั้นพุทธานกับพ่อฤทธิ์จึงไม่ใช่ญาติกันค่ะถ้าคนที่อ่านนิยายแล้วก็จะทราบว่ามันมีอะไรที่ลึกและพัวพันนัวเนียกว่านั้นแต่ถ้าใครเคยอ่านเราจะข้ามเวลามาพบกันจะพบว่าสามีภรรยาบางคู่ในเรื่องอดีตชาติเคยเป็นพ่อลูกกันหรือเคยเป็นพี่น้องกันก็จะค่อนข้างกระจ่างใจในเรื่องนี้ถ้าเชื่อว่าอดีตชาติมีจริงก็จะโล่งใจที่ธรรมชาติจัดให้พวกเราทุกคนจำอดีตชาติไม่ได้เพราะคงอีรุงตุงนางกันน่าดูถ้าพวกเราจำอดีตชาติกันได้เนื่องจากพวกเราน่าจะเคยเป็นญาติกันแทบทุกคนได้มองหน้ากันเลิกลักแน่ๆดังนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของจินตนาการที่เอามาเขียนนิยายหรือทำหนังทำละครไปดีกว่านะคะอ